ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาที่อู่ฐานเรือธนบุรีกรมอู่ฐานเรือนะครับวันนี้เราขออนุญาตมารับความรู้จากท่านพลเรือตรีไพฑูรย์ปัญญสิทธิ์ครับขออนุญาตพูดคุยกับท่านต่อเนื่องไปการคัดเลือกฝีพายทางกองทัพเรือมีวิธีการคัดเลือกแบบไหนอย่างไรครับด้วยกำลังพลที่อยู่ในเรือพระราชพิธีเนี่ยต้องใช้กำลังมากถึง 2,200 นายสำหรับเรือพระที่นั่ง52ลำ52ลำครับเป็นอัตราประจำนะครับครับอัตราประจำสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ประจำเรือครับ 2,200 นายครับยังไม่นับข้าราชบริพารอื่นๆนะอัตราประจำพลประจำเรือเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องฝึกพี่วิบูลเชื่อไหมครับว่ากำลังพล 2,200 นายเนี่ยเคยผ่านงานเมื่อการจัดขบวนเรือครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ100กว่านายเท่านั้นเองที่เคยผ่านพระราชพิธีเมื่อครั้งที่แล้วคือ4ปีที่แล้วเหลือเพียง100กว่านายต้องบอกว่า 90% นี่ถือเป็นกำลังพลใหม่ใหม่เลยครับแล้วที่สำคัญคือความสมัครสามัคคีใช่ครับของทุกๆคนที่ต้องมีความพร้อมเปรียงกันครับอันนี้ยิ่งยากชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ตรากตรำมากนะครับครับกำลังพลเรือทั่วไปถ้าเป็นผู้ที่ฝึกตอนเช้าครับนะครับพอฝึกเสร็จเนี่ยเขาจะกลับไปหน่วยไปทำงานครับผู้ที่มาฝึกในภาคบ่ายคือครึ่งหลังนะเราแบ่งขบวนเรือเนี่ยเอาเป็น2ภาคครับภาคแรกเนี่ย28ลำครับนะครับภาคหลังนี่24ลำรวมเป็น52ลำครับภาคแรกเนี่ย28ลำฝึกตอนเช้าครับภาคที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องทำงานก่อนทำงานที่หน่วยก่อนขาดไม่ได้กองเรือขาดพอเขาทำงานเสร็จตอนบ่ายเขาก็มาฝึกคนที่ฝึกตอนเช้ากลับไปทำงานแต่ในจำนวน28ลำเนี่ยบวกด้วย4ลำครับคือเรือพระที่นั่งเมื่อเขาฝึกภาคเช้าเสร็จแทนที่เขาจะได้กลับไปทำงานหรือไปพักเขาต้องมาลงเรือฝึกที่นี่ครับตำแหน่งของเรือประกอบด้วย1เรือเชิญพระไตรก็คือเรือพระนั่งอนันตนคราชครับเรือทรงก็คือเรือพระนั่งสุพรรณหงษ์แล้วเรือพระที่นั่งรองมี2ลำครับมานั้นเราก็นำมา1ลำว่าเป็นเรือพระที่นั่งรองก็คือเรือพระนั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9ครับอัญเชิญออกจากอู่นี้ครับไปผูกทุ่นคำว่าผูกทุ่นก็คือไปผูกไว้กลางแม่น้ำเป็นลอยลำครับนิ่งๆสามลำนะครับแล้วก็การแต่งกายเครื่องประดับตกแต่งเรือเหมือนการพระราชพิธีทุกอย่างครับแล้วก็มีการขับเห่ครับเป็นการขับเห่เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านครับแล้วถือว่าต้องมีการประพันธ์บทเห่สำหรับกฐินแรกด้วยไหมครับอีกช่วงนึงสำหรับช่วงปลายครับนะครับหลังจากที่เสร็จการพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วกองทัพเรือก็จะไปดำเนินการฝึกจัดขบวนเรือซึ่งขณะนั้นก็จะมีบทเฮเรืออีก4บทด้วยกันครับซึ่งครูสองย้อยก็ได้ประพันธ์เรียบร้อยแล้วด้วยในช่วงขบวนสรรเสริญพระบารมีเนี่ยผมได้อ่านนะครับได้อ่านถึงบทที่ท่านได้พรรณนาถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยทรงมีคุณูปการกับพระศกนิกรชาวไทยครับบางเรื่องเนี่ยพวกเราไม่รู้ครับพวกเราไม่เคยเห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงห่วงใยประชานาราชมากเพียงใดนะครับท่านก็จะพรรณนาว่าเรือที่สวยงามเนี่ยเรามีการรักษาสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรครับนะครับบทชมบุญกฐินก็เป็นการสืบสานคือนอกจากท่านจะบำรุงในเรื่องของรักษาโบราณประเพณีแล้วการครั้งนี้เนี่ยท่านยังบำรุงพระศาสนาด้วยครับนะครับเพราะนั้นการกฐินเนี่ยก็เป็นการสอนให้คนทั่วไปนอกจากชาวพุทธเนี่ยครับได้รู้เลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาถวายพระพุทธินนะนะครับมาการทางพุทธศาสนานะครับครับครับเพราะองค์ท่านก็เป็นองค์พระศาสนูปถัมภกในทุกศาสนาอยู่แล้วด้วยบทเฮเรือในแต่ละวาระปีบ่งบอกอะไรหลายอย่างครับฝากเรื่องของการเสียงเฮครับที่บรรยายครับในทุกครั้งที่ได้มีโอกาสชมพระราชพิธีเสด็จทางชลมารคเนี่ยทั้งภูมิน้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยานี่จะเงียบสนิทเลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปฏิบัติในการจัดขบวนพยุหยาตาเป็นข้อปฏิบัติของทุกคนที่อยู่ในเรือคือทุกคนเมื่อลงเรือแล้วทุกคนต้องเงียบพี่ผู้สังเกตครับพี่ผู้สังเกตนะครับจะไม่ได้ยินเสียงใครที่พูดอะไรเลยครับเขาจะได้ยินเสียงอย่างเดียวก็คือเสียงการขับเฮครับจังหวะพายครับนี่คือหน้าที่เขาเท่านั้นในเรือเนี่ยจะมีหน้าที่ในการบังคับเรือเขาจะไม่ใช้เสียงคำบอกคำสั่งเลยเขาจะใช้สัญญาณมือส่งไปยังผู้ที่รับสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่ส่งต่อที่กำลังพลวีพายเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในเรือลำหนึ่งเนี่ย
จะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยหันหน้าไปทางหัวเรือแต่จะมีคนนึงหันหลังให้กับเรือคนที่หันหลังให้กับเรือนั่นนะครับเขาจะเป็นคนรับสัญญาณจากในเรือส่งไปให้กับกำลังพลฝีพายครับแล้วทุกคนก็จะอยู่ในการสงบว่าเขาจะปฏิบัติในการบังคับนำเรือไปในตำแหน่งริ้วเรือเนี่ยด้วยสัญญาณเหล่านี้คอยรับสัญญาณมือเหมือนสะท้อนกระจกนะฮะจากด้านหน้ามาปุ๊บด้านหลังปั๊บกลับมาสีพายจ้องใช่ครับ อันนี้คือความละเอียดความวิจิตรงดงามที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็ต้องผ่านการรักษามาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับท่านพันจ่าเอกภูนศักดิ์กลิ่นบัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่คุณแบงค์นะครับคุณแบงค์เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีโอกาสได้เป็นฝีพายเมื่อ4ปีที่แล้วครับแล้วก็ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งใน3ท่านที่รอการคัดเลือกที่เรียกว่าเป็นพนักงานเหตุเมื่อสักครู่ที่มีการฝึกซ้อมได้ยินเสียงคุณศักดิ์นะครับผมปีที่ผ่านมาตอนนั้นที่มีกระบวนการคัดเลือกยังไงครับพี่แจ๊คครับทุกครั้งเนี่ยจะมีการประกาศมาว่ารับสมัครกำลังพลฝีพายนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สมัครเข้ามานะเราเตรียมใจเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำงานในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ท่านนะครับครับเป็นการเป็นเกียรติกับวงตระกูลของเรานะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการพายเรือในครั้งนี้ครับครับปีนี้เป็นปีที่คุณแบงค์เองเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่นะครับมีโอกาสได้มาเป็น1ใน3ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเรียกว่าพนักงานเหตุถูกไหมครับครับผมเป็นมายังไงครับ1เลยคือผมมีใจรักครับชอบในเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งนี่นะครับสุดยอดชอบเรื่องของการขับร้องนะครับเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งประมาณนี้ครับคุณแบงค์ก็เลยมาสมัครก็เลยเข้าสมัครแล้วเป็นพนักงานเหตุครับพายเรือไปทุกคนจะต้องร้องในใจได้ต้องร้องในใจจับจังหวะในการร้องนะครับว่าจังหวะนี้เราต้องออกพายจังหวะนี้เราต้องหยุดนะครับแล้วฝีพายเนี่ยก็จะต้องรับร้องให้ถูกต้องตามจังหวะนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อมีการจัดขบวนในครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2012นะครับก็ครูฝึกเขาก็เห็นแววว่าผมเนี่ยสามารถไปสอนได้สอนเป็นสอนฝีพายให้พายเรือได้แล้วก็ในการสอนเนี่ยครูฝึกก็ต้องเหได้ต้องเหได้ทีนี้ผมก็เริ่มฝึกเรื่อยมานะครับฝึกการเหเรื่อยมาครับโดยมีครูที่เป็นศิลปศาสตร์วิชาให้นะครับก็เลยฝึกตนเองจนตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ครับความรู้สึกของคุณแบงค์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแล้วก็สืบสานครับอยากบอกความรู้สึกนี้กับคุณผู้ชมใครนิยมหน่อยครับในความรู้สึกของผมนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาทำหน้าที่เป็น1ใน3ของพนักงานเอกของกองทัพเรือนะครับที่จะถูกคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมชมบารมีนะครับความสวยงามของกระบวนเรือยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยเราให้อยู่คู่กับชาติไทยเรานานเท่านานนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณแบงค์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ภูมิใจครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการครับก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กครับก็วันหนึ่งได้มาพายก็รู้สึกภาคภูมิใจครับภูมิใจครับก็มีความตั้งใจตั้งมั่นขยันฝึกฝนอดทนไม่ว่ากลางแดดกลางฝนเราก็ซ้อมกันหนักดังที่6สู้จะทำให้เต็มที่สุดครับเพราะว่า
เป็นการรักษาราชประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานด้วยครับรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติต่อวงตระกูลครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นฝีพายมาก่อน